อาชีพใหม่ของคนพิการเลี้ยงควายอีกอาชีพหนึ่งครับต้องขอบคุณน้องอัตพลสองแก้วนะครับน้องอัตพลสองแก้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ส่งตัวชนโรงนะครับหรืออุ้งภาษาใต้เรียกอุ้งภาษากลางหรือภาษาทางวิทยาศาสตร์เรียกตัวชนโรงแต่ภาษากลางแถวนครนายกเรียกว่าแมงขี้สูตรแมงขี้สูตรนี่พร้อมลังด้วยนะพร้อมลังลังเปล่านะครับนี่เป็นลังเปล่าที่จะให้เขาแยกตัวออกมาถ้าลังนี้เต็มแล้วนะครับถ้าลังนี้เต็มก็จะแยกตัวออกมาอยู่ต่างหากนะครับนี่มาถึงวันแรกก็ขนเกสรดอกไม้กันแล้วครับบินออกจากลังไปหาเกสรดอกไม้เผอิญว่าตอนนี้ต้นนนทรีมีดอกงามมากครับต้นนนทรีมีดอกงามเขาก็ไปหากินนะครับบินกันเนี้ยที่เห็นบินมาเนี่ยมีเกสรดอกไม้ติดขามาด้วยนะพี่น้องมีเกสรดอกไม้ติดขามาอันนี้เป็นทางคนที่ผมทำได้เลยครับเป็นงานที่ทำได้เดี๋ยวจะขยายไปเรื่อยๆเดี๋ยวพาไปดูรังที่สองครับเดี๋ยวพาไปดูรังที่สองผมสั่งน้องมาสองรังนะครับสั่งมาสองรังในราคารังละ 1,200 บาทของเรามันมีต้นไม้เยอะครับพี่น้องแต่นี้มีต้นไม้จะพร้อมที่จะมีดอกนี่ตอนนี้ดอกนนทรีดอกนนทรีออกเต็มต้นเลยนะครับดอกนนทรีเหลืองสวยมากนะครับมีต้นไม้ที่มีดอกเยอะมากนะครับที่บ้านผมมีต้นกระจะแต่ตอนนี้มันจะเป็นสับกันชุบเป็นระยะก็จะมีมะยงมีโอ้มีสารพัดต้นไม้เลยครับเดี๋ยวมาดูรังที่สองเดี๋ยวผมต่อไปผมกะว่าจะขยายนะครับขยายไปเรื่อยๆโดยการสั่งรังจากน้องมานะก็จะเราก็ไม่ได้ว่าต้องทำที่อะไรดีมากมายครับเน็บตำหลังคาบ้านนี่ครับเน็บตำเนี่ยผมก็เน็บไว้นะฮะเก็บเอาไว้ตามข้างๆที่ว่างๆเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเอาไว้ในข้อควายนะครับเอาไว้ในข้อควายนี่ครับรังของเขานี่ไอ้น้องเห็นไหมครับเขาก็ไปขนเกสรดอกไม้กันมานะครับหลังนี้ก็ตัวเยอะมากครับน้องส่งมาส่งวันเสาร์ได้รับวันจันทร์นะครับส่งวันเสาร์ได้รับวันจันทร์เป็นการส่งบริษัทไม่แน่ใจว่าเป็นแฟตเอ็กเพรสหรือเคอร์รี่นะครับเนี่ยน้องเห็นไหมครับตัวมันเยอะนะผมถ่ายมันย้อนแสงแต่ก็พอจะเห็นใช่ไหมครับอันนี้เป็นรังที่สองผมซื้อมาแค่สองรังนะครับสั่งน้องมาสองรังรังละรวมค่าส่งรวมอะไรแล้ว 1,200 บาทโดยเฉพาะเราเลี้ยงทำไมครับเราเลี้ยงเพื่อน้ำหวานนะครับน้ำหวานนี่ผมเองผมก็ยังเพิ่งเริ่มศึกษานะครับแต่น้ำหวานหวานหอมอร่อยมากนะครับแล้วแพงมากด้วยน้องบอกว่าขวดน้ำผลไม้เล็กๆนะครับน้องส่งมาน้องบอกว่าขายอยู่ขวดละ300ราคาถ้าเป็นลิตรละเป็นพันเลยครับลิตรละพันกว่าบาทซึ่งเราไม่ได้หวังตรงนั้นนะครับไม่ได้หวังที่จะขายผมเองผมหวังที่จะเอามากินเองนะครับมาใช้เองเพราะผมเองผมก็ใช้น้ำผึ้งอยู่ประจำอยู่แล้วแต่ถ้าเราสามารถเลี้ยงตัวชันโรงนี้ได้โอ้จะสุดยอดมากแล้วน้ำชันโรงเนี่ยครับมีประโยชน์ต่อร่างกายมากตามบทที่เขาพิสูจน์กันมานะครับตามบทที่เขาวิจัยกันออกมาว่าน้ำชันโรงมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์มากๆครับพี่น้องครับมีพื้นที่ว่างๆอยากจะเลี้ยงอยากจะทดลองทำนะครับมันก็ไม่แปลกนะผมเองผมก็ทดลองดูทุกอย่างนะครับทุกอาชีพในประเทศไทยนี้ใครทำอะไรผมเคยทำมาหมดแล้วทดลองมาหมดแล้วนี่เป็นตัวใหม่นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงแนวใหม่ที่ผมไปพบที่สุราษฎร์เดินทางลงใต้เที่ยวนี้ไปพบไปเจอนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดอะไรต่างๆก็จะนำมาบอกเล่าให้พี่น้องฟังอยู่เรื่อยๆนะครับนะเกี่ยวกับการ
ก็บน้ำผึ้งน้ำอะไรไม่ใช่น้ำผึ้งนะน้ำชันนโรงอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่ามันเผยมันกี่เดือนนะนี่ผมเพิ่งได้รับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันจันทร์วันที่10เท่าไหร่จำไม่ได้วันนี้วันพุธนะครับเนี่ยเพิ่งรับวันจันทร์มาอยู่วันจันทร์ผมยังไม่ได้เปิดนะครับผมเปิดวันอังคารเปิดเมื่อวานนี่เองนะเปิดเมื่อวานวันพุธที่13นะฮะเอ้ยไม่ใช่วันอังคารที่13นะครับวันอังคารที่13ผมเริ่มเปิดแล้วก็เริ่มวางให้เขาหากินนะครับเปิดกล่องให้ออกหากินเนี่ยครับพี่น้องครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยวผมมีอะไรผมจะอัปเดตให้ฟังตลอดนะครับสวัสดีครับ